่งเซ็นทรัลชวน Watch Lover สัมผัสมหกรรมนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลกครบทุกสไตล์เซ็นทรัล The Ultimate Watch Fair ในคอนเซปต์ The Watch Gallery สุดอาร์ตห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัลรีเทลตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของแผนกนาฬิกาจับมือพันธมิตรแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกกว่า20แบรนด์คัดสรรนาฬิกาครบทุกสไตล์ทั้งกลุ่มของลักซ์ซูรี่ฟาชั่นสมาร์ทวอชทั้งคอลเลกชันใหม่และลิมิเต็ดเอดิชั่นมาให้คนรักนาฬิกาและนักสะสมได้อัปเดตเทรนด์ก่อนใครในงาน Central The Ultimate Watch Fair 2023พร้อมกับการแท็กทีมหนุ่มฮอตฟลุ๊กกวินย้อนชม10นาฬิกาไฮไลท์และดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครครับผมวันนี้มาร่วมงาน Central The Ultimate Watch Fair นะครับก็สนุกมากครับแล้วก็ได้เดินดูนาฬิกาหลายรุ่นเลยที่ผมแบบมีเล็งๆไว้บ้างนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมงานนี้นะครับเพราะว่างานเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานขายนาฬิกาอย่างเดียวแต่ว่าเขามีอาร์ตแกลเลอรี่มีเดินอยู่สามารถจิบกาแฟไปด้วยได้เพราะเขามีบูธกาแฟขายครับแล้วก็มีดนตรีสดด้วยนะครับเป็นว่านาฬิกามันเป็นอัคเซสซอรี่สำคัญกับเราแค่ไหนผมว่าแล้วขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรนะสมมติว่าถ้าเราเป็นสายแอคทิวิตี้เนี่ยก็จะมีนาฬิกาเป็นพวกสมาร์ทวอชอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยเราในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยแต่ว่าถ้าเราเป็นสายแบบลักชัวรี่เราสามารถใส่ไปงานนู้นใส่ไปงานนี้หรือว่าเพื่อความสวยงามครับแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวจบงานเนี่ยจะไปเดินดูสักหน่อยแสดงว่าก็เป็นคนที่ไม่ได้มีแค่เรือนเดียวครับผมแต่ว่าคือถ้าพูดถึงเรื่องสะสมเนี่ยจะเป็นคุณพ่อสะสมครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นแบบใส่ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะใส่แบบไปลุยใส่เล่นกีฬาอะไรอย่างงี้นิดนึงครับถ้าเป็นผมก็ไม่ได้ตั้งงบอะไรอย่างงี้ไว้เลยครับผมว่าราคามันอยู่ที่แบบเราถ้าเราชอบนี่เราใช่ครับถ้าใจเราได้ราคาก็ไม่สำคัญใช่ครับแต่ว่างานนี้ก็มีโปรโมชั่นเยอะใช่ครับงานนี้ก็โปรโมชั่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับถ้าใครถ้ามากันไม่ทันเนี่ยอาจจะของหมดได้นะครับเพราะว่ามันมีรุ่น limited edition อะไรอย่างเงี้ยหลายรุ่นด้วยใช่ครับก็เขาแบรนด์ ambassador แต่ละคนก็สามารถแบบอธิบายเราสามารถถามเขาได้เลยว่าเราชอบแบบเราอยากได้แบบไหนเขาก็พร้อมบริการเราเต็มที่ครับผมงานนี้นะครับก็ใครอยากจะมาดูนาฬิกานะครับหรือว่าใครเป็น watch server เนี่ยก็สามารถมาได้ที่นี่นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวกับงาน Central The Ultimate Watch Fair 2023ครับมาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็ทุกคนที่นี่พร้อมบริการคุณอยู่นะครับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำได้เสมอครับ